คิดจะแข่งกับเขารอเพราะฉันมันดูออกเธอไปกับเขาได้ดีเราเคยได้ยินเด็กๆแล้วก็จำเสียงอื่นละอะไรเงี้ยเราต้องมีวิธีที่แบบโอเคถ้าแบบมันเป็นเสียงผมชอบอย่างคือเสียงแบบแตกนิดนึงอะไรเงี้ยแบบเป็นมันจะแบบว่าเวลาเราเล่นเสียงแบบเขาเรียกอะไรเสียงสตรัมเนี่ยมันจะมีความพุ่งออกมานิดนึงกว่าที่มันเป็นคลีนแบบส่วนตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้เขาก็มีเสียงที่เป็นจำลองแบบเสียงพวกโอเวอร์ไดรฟ์อะไรอย่างนี้แหละเราก็จะต้องรู้ว่าเราต้องใช้เสียงอะไรถ้าเจอตู้ขนาดใหญ่ก็ต้องปรับอีกแบบนึง
มันเขาต้องบางทีเป็นช่วงแรกๆตอนที่ผมเล่นกีตาร์ผมก็เจออาการแบบนั้นทีนี้ทีนี้ผมก็ใช้วิธีเวลาที่เราปรับกีตาร์เราจะเซตเอฟเฟกต์ที่เป็นปกติเนี่ยผมไปเซตกับไอ้ตู้ในเพลงผมนะผมก็จะแบบไปที่ห้องซ้อมก่อนผมก็แบบไปเซตกับตู้ที่มันเป็นมาตรฐานจะเป็นตู้คอมโบก็ได้ครับแต่ว่าให้เป็นตู้ที่โอเคมีกำลังวัดที่เราจะได้ในเวทีจริงๆอ่ะมันก็จะอ๋อคือจะรู้ซาวแล้วบางทีเกณฑ์ที่เราเปิดเสียงไรเนี่ยบางทีผมต้องเปิดเบอร์เจ็ดนะสมมติอยู่ที่บ้านแต่พอมันเป็นตู้ที่มันเป็นมาตรฐานที่มีกำลังขับบางทีเปิดเบอร์สี่เบอร์ห้าพออะไรอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นครับแนะนำว่าลองใช้วิธีนี้ดูครับนี่เลยสนใจแบบนั่นพูดตรงคืออย่างนี้คือเราเวลาผมเซตเอฟเฟกต์อ่ะผมจะพยายามเซตกับมอนิเตอร์สตูดิโอมอนิเตอร์ที่บ้านก็มีพวก NS10 บ้างอะไรเงี้ยที่มันแฟลตอ่ะเราก็เปิดแบบอนาลิเซอร์ดูว่าคีย์ท่าเรามันไม่เวอร์ย่านไหนไหมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็พยายามทำให้มันง่ายสุดนะแล้วก็พยายามปรับตัวเองก่อนคุยกับซาวด์จิงเนียร์ที่เราไว้ใจก่อนคุยว่าพี่หน้าผมเป็นยังไงเข้าไปออกมาเป็นยังไงครับอะไรเงี้ยถามซาวด์จิงเนียร์เวลาเราไปเล่นที่ไหนแล้วถามอะไรเงี้ยแบบคนที่เราไว้ใจได้แล้วก็ถามพี่ว่ามันย่านไฮมันเยอะไปหรือว่าโลเยอะไปอะไรเงี้ยทีนี้เราต้องปรับตัวก่อนใช่ไหมคือมันต้องใช้ในเวลาสักพักหนึ่งพอมันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ระดับโทนของเราโอเคเนี่ยมันโอเคแล้วนะแต่เวลาเราไปเจอมอนิเตอร์ที่มันแหลมไปมันทุ้มไปหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของซาวด์จูเนียร์ที่เราอาจจะต้องสื่อสารแล้วเราต้องคุยว่าพี่ครับมันสามารถเพิ่มได้ไหมลดได้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่มันนอกเหนือการควบคุมเลยแหละเราไปเจอแบบโคสมมติแบบถ้าโอเคในวันนี้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์เลยมอนิเตอร์ดี PA ดีฟังทุกอย่างครับแต่ถ้าเราไปเจอเครื่องเสียงที่มันไม่มาตรฐานอันนี้มันก็แก้ไขง่ายก็ลำบากก็ต้องพยายามให้มันผ่านไปได้ครับพูดคุยกันเยอะๆเพราะว่าอันนี้ฝากถึงน้องๆทุกคนเลยครับคือการพูดคุยกับซาวด์จูเนียร์มันเป็นเรื่องที่ดีนะมันไม่ใช่เรื่องผิดที่แบบว่าต้องตีรู้ก่อนแล้วจะกลัวแล้วจะมีความแบบว่าซาวด์คุยไม่ได้จะมีความอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคุยกันแล้วก็หาโซลูชันที่ดีหาทางออกที่ดีร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปิดใจคุยกันคนตัวเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่จะกล้าอะไรไม่มีอะไรYou're my only one.